ู่หน้ารถเป้าหมายไหมแชมป์แชมป์เป็นเรียกว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญอีกคดีสำหรับคดีฆาตกรรมสาวคนหนึ่งที่คนร้ายนำร่างเปลือยเปล่ายัดถังแล้วนำไปทิ้งที่ริมถนนสายบ้านหัวป้างบ้านหัวโกรกหมู่14บ้านหนองไม้แดงตำบลดงพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยในปี2556ได้มีชาวบ้านมาพบถังปริศนาบริเวณดังกล่าวก่อนแจ้งความให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเมื่อเปิดถังออกมาทุกคนต่างรู้สึกสลดใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าเพราะเหยื่อมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักโดยเฉพาะจุดสำคัญคือหัวนมทั้งสองข้างถูกตัดออกร่างกายทั้งเนื้อทั้งตัวมีรอยฟกช้ำกระดูกไหปลาร้าและซี่โครงหักเมื่อถามชาวบ้านในละแวกนั้นก็ไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนตำรวจต้องพึ่งนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบกระทั่งในปี2559ความจริงที่น่าสะพรึงได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อพิสูจน์ทราบว่าผู้ตายคือนางสาวสุภาพเดชไทยแม่บ้านสาววัย37ปีหลังจากนั้นความจริงที่โหดร้ายก็ปรากฏฆาตกรไม่ใช่ใครที่ไหนชายธมินที่ลงมือเหี้ยมก็คือนายจ้างของเธอเอง30สิงหาคม2559ตำรวจชุดทำคดีได้มาดักซุ่มที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อบุกเข้าจับกุมนายจักริจจาริกานนท์อายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสีคิ้วความจริงตำรวจเคยมาบ้านหลังดังกล่าวแล้วครั้งหนึ่งหลังจากชาวบ้านได้แจ้งความว่ามีคนยิงปืนและเมื่อมาถึงตำรวจก็พบชายคนหนึ่งท่าทีไม่ปกติร่างกายเหมือนโดนทารุณกรรมมาเมื่อตำรวจสอบถามชายคนดังกล่าวก็ทราบว่าเป็นคนรับใช้ชายธมินรายนี้พร้อมกับยอมรับว่าเขาถูกทำร้ายมาตลอดและหากชายคนนี้โมโหเขาจะจับถอนฟันแบบสดจนเหลือฟันในปากไม่กี่ซี่ตำรวจถามว่าจะไปให้การกับเจ้าหน้าที่ไหมชายคนนั้นดีใจจนน้ำตาไหลเพราะรู้สึกกำลังหนีพ้นจากขุมนรกกลับมาที่ปฏิบัติการลากตัวคนผิดเมื่อเจ้าหน้าที่ดักซุ่มพร้อมอยู่แล้วก็แสดงตัวเข้าจับกุมโดยได้รวบรวมหลักฐานที่น่าเชื่อถือขอศาลอนุมัติหมายจับตำรวจได้บุกชาร์จตัวนายจักริดไว้ได้หลังกำลังจะหลบหนีพลตำรวจเอกหานพลนิตวิบูลที่ปรึกษาสัญญาบัตร10หัวหน้าชุดติดตามจับกุมในขณะนั้นเผยประวัติชายใจธมินรายนี้ว่าคนร้ายก็เป็นเจ้าพ่ออยู่ที่นั่นก็ชักปืนตบตีเขาประจำครับยามหมู่บ้านเนี่ยก็จะเล่าพฤติการให้ฟังว่าทุกคนกลัวหมดบอกเป็นตำรวจก็ข่มขู่เขาไปเรื่อยยิงปืนขึ้นฟ้าประจำได้ลงมือทารุณกรรมจนซี่โครงหักศีรษะแตกและไม่จ่ายค่าจ้างหลายครั้งแต่ที่ผ่านมานางสาวสุภาพไม่กล้าไปแจ้งความเพราะถูกนายจักริดข่มขู่ว่าหากไปแจ้งความหรือหลบหนีจะไปฆ่าลูกสาวผู้ตายจนกระทั่งวันเกิดเหตุนางสาวสุภาพได้มีปากเสียงกับภรรยาของนายจักริดจึงถูกนายจักริดลงมือฆ่าก่อนนำศพไปทิ้งขณะที่ผู้ต้องหาเมื่อถูกตำรวจควบคุมตัวมาแถลงข่าวได้สารภาพว่าลงมือกระทำจริงและอ้างว่าเวลาโมโหจะควบคุมตัวเองไม่อยู่อีกทั้งยังอ้างอีกว่าตัวเองป่วยด้วยโรคไบโพล่าหรือโรค2บุคลิกตำรวจได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีที่สภ.กลางดงจังหวัดนครราชสีมาตั้งข้อหาฆ่าโดยแต่ตรองไว้ก่อนปิดบังซ่อนเร้นอำพรางและทำลายศพกระทั่งในปี2560ศาลจังหวัดสีคิ้วได้พิพากษาประหารชีวิตฐานความผิดหลายกระทงทั้งฆาตกรรมและซ่อนเร้นทำลายศพแต่เนื่องจากจำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังให้จ่ายสินใหม่ทดแทนเป็นจำนวนเงิน 424,500 บาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีนับตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2559เป็นต้นไปต่อมาปี2561ศาลอุทธรณ์ภาค3ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นแต่เงินค่าสินใหม่ที่ต้องจ่ายให้ทายาทผู้เสียชีวิตจำเลยไม่ปฏิบัติตามทายาทผู้ตายจึงยื่นร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการบังคับคดี